สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคอนโซลนะครับของ Nissan Tiana J32 นะครับใช้งานมาแล้วโดนแดดนะครับทำให้คอนโซลมีการแตกร้าวนะฮะเราจะสังเกตว่าเนี่ยอันนี้เป็นหนังนะครับหนังเดิมนะครับร้าวหมดเลยนะครับเนี่ยเส้นนี้ก็ไปนี่เลยนะครับนี่ขอบนี้นะครับนี่ฮะยาวนี่เลยนะฮะถึงนี่เลยนะครับในส่วนของคอนโซลใหม่คอนโซลเดิมใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแตกแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการหุ้มนะครับใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราหุ้มแล้วงานจะออกมาสวยเรียบร้อยแบบไหนนะครับของเดิมเป็นรอยแตกแบบนี้นะฮะเชิญทุกคันนะครับใน Nissan Tiana นะครับ J32 นะฮะปีประมาณ2009-2013นะครับก็จะเป็นแบบนี้วันไหนเจออาการแบบนี้สนใจที่จะทำนะครับทักเข้ามาได้ใน Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0812811259ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปที่2ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะหลังจากที่เราหุ้มคอนโซลแล้วนะครับคอนโซลเรือนใหม่นะครับของ Nissan นะครับตัวนี้ที่เป็น Tiana นะครับ J32 มาด้วยอาการคอนโซลเรือนใหม่แตกนะครับการใช้งานนานๆแล้วมันมีรอยแตกรอยร้าวนะครับในตัวคอนโซลเนื่องจากว่าพลาสติกโดนแดดนะครับนี้เราทำการหุ้มด้วยหนังนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับทั้งซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะฮะว่าหุ้มแล้วเป็นยังไงนะครับของเดิมที่มีมาก็ตรงนี้แตกหมดเลยนะครับในบริเวณนี้ก็แตกด้วยนะครับลากยาวมาถึงฝั่งซ้ายมือเลยนะครับโน่นฮะมาถึงโน่นเลยนะครับแตกหมดเลยนี่ก็ทำการหุ้มนะครับหุ้มหนังคอนโซลใหม่นะครับมากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสวยงามด้วยนะครับและมีความคงทนด้วยก็ฝากไว้ครับสำหรับใครใช้นิสสันเทียน่าแล้วเจออาการคอนโซลแตกนะครับเรารับซ่อมนะครับรับหุ้มให้ใหม่นะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ